พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกคนคุณผู้ชมเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าเราได้เคยทำอะไรเพื่อประเทศไทยหรือทำอะไรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราบ้างถ้ายังไม่เคยนะครับวันนี้ผมมีโครงการดีๆที่อยากจะเชิญชวนพวกเรามาร่วมกันทำดีครับนั่นก็คือโครงการรวมพลังอุตสาหกรรมทำดีเพื่อพ่อโครงการนี้นะครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยสสส.สภากาชาดไทยและกรมป่าไม้ครับโดยมีสโลแกนว่า 1,000 อุตสาหการ 1 ล้านคลังโลหิต 9 ล้านต้นไม้เพื่อพ่อครับและสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการรวมพลังอุตสาหกรรมทำดีเพื่อพ่อมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นคุณไพบูลย์วัฒนสิริธรรมถ้าอย่างนั้นเราไปฟังแนวความคิดของท่านกันเลยครับในวโรกาส 80 พรรษาในหลวงนะครับก็ได้มีผู้คนและหน่วยงานจำนวนมากเลยมาร่วมกันทำความดีถวายในหลวงโครงการ 1,000 อุตสาหการ 1 ล้านคลังโลหิต 9 ล้านต้นไม้เพื่อพ่อเป็นหนึ่งในโครงการทั้งหลายเหล่านี้จุดใหญ่ก็คือการรวมพลังคนในภาคอุตสาหกรรมนับเป็นแสนเป็นล้านคนที่จะแสดงความจำนงบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยนะและมีระบบจัดการที่จะสามารถมีโลหิตได้อย่างต่อเนื่องแล้วจะทำให้ได้ภายใน4ปีข้างหน้าขณะเดียวกันก็มีโครงการจะปลูกต้นไม้9ล้านต้นภายใน4ปีข้างหน้าเช่นเดียวกันนะครับโดยที่มีอาสาสมัครจากหน่วยงานภาคเอกชนอุตสาหกรรมธุรกิจบริการต่างๆแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่อาจจะเข้ามาร่วมด้วยนะครับสนับสนุนกันให้มีการปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า9ล้านต้นภายใน4ปีความตั้งใจของพวกเราทุกๆคนจากหลากหลายหน่วยงานที่รวมตัวกันในครั้งนี้นะครับเรามีความตั้งใจและพยายามจะปลูกต้นไม้ให้ได้ครบถึง9ล้านต้นเลยทีเดียวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเราเนื่องในวโรกาสครบรอบ80พรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับคงต้องไปฟังรายละเอียดจากดร.ขัตยากรายการกันครับวันนี้เนี่ยมีคนมาปลูกต้นไม้เยอะมากเลยนะครับเยอะครับมีเข้ามาปลูกกันสักกี่คนครับวันนี้โดยประมาณเนี่ยเราคาดว่ามีมากกว่า700ท่านนะฮะ700คนครับจากพวกการในสายต่างๆครับนะครับเราตั้งใจจะปลูกสำหรับวันนี้เนี่ยกี่ต้นฮะก็ที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือ2551ต้นครับสำหรับวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ครับครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาทำงานนี้มีใครบ้างครับหน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องนี่ก็มีอยู่4หน่วยงานหลักนะครับหน่วยงานแรกก็คือผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็รวมทั้งพนักงานในบริษัทต่างๆเหล่านั้นนะครับถัดไปก็คือหน่วยงานสสส.นะครับถัดไปก็คือกรมป่าไม้นะครับแล้วในวันนี้เนี่ยก็มีสภากาชาดไทยเนี่ยเข้ามารับบริจาคโลหิตด้วยครับขออนุญาตปลูกต้นไม้พร้อมกับท่านด้วยอ๋อยินดีเลยครับเราไปทำด้วยกันเลยครับอย่างนั้นไปกันเลยครับโครงการรวมพลังอุตสาหกรรมทำดีเพื่อพ่อจะสำเร็จลงไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดหน่วยงานหลักๆอย่างสสส.ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมดีๆที่อยากจะให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานเราลองไปฟังความเห็นของนายแพทย์ชาญวิทย์วสันธนารัตน์พูดถึงรายละเอียดกันครับเนื่องจากสสส.เนี่ยฮะมีแผนงานสู่ว่าองค์กรภาคเอกชนนะฮะที่โดยผมเป็นคนดูแลเนี่ยเรามีสิ่งหนึ่งเราเรียกการเพื่อสร้างให้เกิดแฮปปี้เวิร์กเพลสซึ่งในแฮปปี้เวิร์กเพลสเนี่ยเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความสุข8ประการหรือแฮปปี้เอทนะครับในความสุข8ประการนี้ก็มีสุขจากการที่มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงสุขจากการที่รู้จักการให้สุขจากการที่รู้จักการผ่อนคลายในการทำงานสุขจากการที่การพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของตัวเองสุขจากการที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สุขจากการที่มีครอบครัวที่ดีนะฮะสุขจากการที่มีสังคมดีแล้วก็สุขจากการที่รู้จักการใช้เงินนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดพวกนี้ขึ้นมาในองค์กรได้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องทำให้คนในองค์กรตระหนักว่าความสุขเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรสิ่งหนึ่งที่สสร่วมกับทางองค์กรทำก็คือว่าเราทำกิจกรรมการอุตสาห1,000อุตสาหกรรมนะฮะ1ล้านคลังโลหิตนะฮะ9ล้านต้นไม้เพื่อพ่อเนี่ยเป็นการกระตุ้นนะฮะให้เกิดการแฮปปี้ฮาร์ทในองค์กรแล้วก็แฮปปี้โซไซตี้กับสังคมข
ขององค์กรเพราะสุดท้ายเราหวังว่าเมื่อองค์กรรู้ว่าต้องการคือความสุขในองค์กรเนี่ยนะฮะก็จะนำไปสู่การเจริญอย่างยั่งยืนนะฮะผลผลิตหรือว่าสิ่งต่างๆที่ได้จากองค์กรในการดำเนินกิจกรรมองค์กรเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสุขร่วมกันกับสังคมนะฮะหรือว่าปัจจุบันเราเรียกกันว่า CSR Corporate Social Responsibility ฮะนะครับที่กำลังจะทำที่สสพลังผลักดันให้เกิดขึ้นในสังคมเพื่อเกิดสังคมแห่งความเป็นสุขหรือว่าสุขภาวะของสังคมอะครับผมนอกจากกิจกรรมการปลูกต้นไม้แล้วนะครับพวกเรายังได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมาร่วมรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยครับคุณหมอครับคงต้องถามว่าความต้องการเลือดของประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงครับค่ะก็ขอพูดถึงเรื่องสถิติก่อนนิดนึงนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยการบริจาคโลหิตก็อยู่ที่ประมาณ 1,600,000 ยูนิตนะคะ1ล้านยูนิตเนี่ยเป็นส่วนที่บริจาคในต่างจังหวัดอีก 600,000 กว่าๆเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะคะผู้บริจาคโลหิตทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปีเนี่ยนะคะมีแค่ 1.1 ล้านคนนะคะซึ่งนับว่ายังไม่เพียงพอแล้วก็มีบางช่วงบางภาวะที่ผู้บริจาคโลหิตเนี่ยก็หายไปนะคะอย่างเช่นช่วงฤดูร้อนนะคะท่านก็จะมีพักผ่อนมีไปท่องเที่ยวหรือว่ามีการวันหยุดเทศกาลยาวนะคะหรือว่าเป็นวันหยุดโรงเรียนนะคะทำให้ยอดผู้บริจาคโลหิตเนี่ยก็น้อยลงที่ท่านก็จะเกิดการขาดแคลนโลหิตเนี่ยเป็นพักๆนะคะส่วนในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยโลหิตที่บริจาคได้เนี่ยเกือบ 40% เลยทีเดียวที่ต้องส่งออกไปต่างจังหวัดเพราะว่าภาวะในต่างจังหวัดบางที่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับบริจาคโลหิตได้เต็มที่ก็ยังทำให้ภาพรวมคือเรายังขาดแคลนโลหิตอยู่ค่ะฉะนั้นการที่เรามาร่วมโครงการครั้งนี้นะครับก็คือว่า9ล้านต้นไม้เพื่อพ่อแต่ว่ามี1ล้านคลังโลหิตไอ้1ล้านคลังโลหิตเนี่ยมันคืออะไรฮะค่ะก็จะขออธิบายให้คุณวินทราบนะคะว่า1ล้านคลังโลหิตนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาบริจาค กันทีเดียว1ล้านนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เลือดล้นในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ไปขาดในช่วงเวลาที่จำเป็นเพราะนั้น1ล้านคลังโลหิตเนี่ยหมายความว่าให้ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเลือดเนี่ยนะคะมาลงชื่อไว้ลงทะเบียนไว้นะคะแล้วใช้ข้อมูลข่าวสารในด้านของไอทีมาช่วยซึ่งจะเป็นการแชร์ข้อมูลกันทำให้เรารู้ว่าเรามีผู้บริจาคโลหิตเนี่ยอยู่ที่แหล่งไหนบ้างอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ใดบ้างหรือว่าอยู่ในบริษัทห้างร้านที่ใดบ้างนะคะฉะนั้นว่าเราก็จะมี1ล้านคนกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับนี่เป็นความสำคัญนะครับของการบริจาคโลหิตแต่ว่าไม่ใช่ต้องการ1ล้านถึงได้ทันทีนะครับแต่ว่าเราเองจะมีรายชื่อของท่านเนี่ยอยู่1ล้านคนทั่วประเทศหลังจากที่เราได้ปลูกป่านะครับแล้วก็บริจาคโลหิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกกิจกรรมนึงครับนั่นก็คือการท่องเที่ยวในบริเวณที่เราไปปลูกป่านั่นเองนะครับฉะนั้นตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่าครับและนี่ก็เป็นเพียงก้าวแรกของโครงการรวมพลังอุตสาหกรรมทำดีเพื่อพ่อที่กลุ่มอุตสาหกรรมทำดีเพื่อพ่อได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าพวกเราชาวอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับจะสามารถผลักดันโครงการดีๆอย่างนี้ให้ออกมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเราครับให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม